วัสดีครับท่านชมครับวันที่5มกราคมแล้วนะครับสังเกตไหมว่าที่กรุงเทพตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวแล้วอ่ะอากาศเย็นอยู่แค่ไม่กี่วันนะครับท่านชมครับโอ้โหผมก็เลยเซ็งเลยผมไม่ได้ออกต่างจังหวัดซะด้วยนะอยู่แต่ในนี้หนาวแป๊บเดียวเองนะครับพูดถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ยังเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีแข่งกันกี่คู่ล่ะ1 2 3 4 4คู่นะทีมตราไก่สเปอร์คืนฟอร์มนะครับเมื่อคืนนี้บุกถล่มคริสตัลพาเลส4ประตูต่อ0ดูสกอร์แล้วนี่ท่วมท้นเลยนะนึกว่าเกมขาดแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเกมจริงๆเนี่ยคือไม่ได้เยอะขนาดสกอร์ครึ่งแรก 0-0 ด้วยซ้ำนะครับแต่สเปอร์มาเร่งเอาครึ่งหลังครึ่งหลังยิง4ประตูรวดเลยสเปอร์เกมนี้ตัวรุกทางขวายังเป็นดาวรุ่งแบรนด์ฮิลนะครับฮิลนี่ลงต่อเนื่องเพราะว่าคูลูเซฟสกี้กับริชาร์ลิซอนยังเจ็บลงไม่ได้นะครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ครองบอลได้แต่ว่าเจาะไม่เข้านะ เข้าไปไม่ค่อยถึงเขตโทษคริสตัลพาเลสก็ดูแล้วคือเกมรุกไม่มีอะไรนะครับสเปอร์ในครึ่งแรกเนี่ยบอลสุดท้ายไม่แม่นนะพาเลสตั้งรับแล้วก็รอจังหวะนะครับเกือบจะได้จากลูกยิงของจอร์แดนอายูยิงสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าประตูอูโกโยริสเซฟไว้นะครับครึ่งแรกยังเสมอ 0-0แต่ครึ่งหลังนี่เกมมันคนละเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับสเปอร์มายิง4ประตูรวดแฮร์รี่เคนทำคนเดียว2ประตูลูกแรกเนี่ยอีวานเปริซิชโยนแล้วเคนหม่งเข้าไปนะครับนาที48คือได้เร็วได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเคนหม่งขึ้นนำ 1-0 จากนั้นลูก2แบรนด์ฮิลเปิดให้ยิงนาที53เนี่ยคือได้เร็วได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับนาที48กับ53นะคือหลังพาเลสเมอร์นะครับไอ้ลูก 2-0 เนี่ยไม่ประกบเสียงง่ายๆเลยนะ 2-0 จากนั้นมัตโดตี้กับซนฮึงมินมายิงเพิ่มอีกคนละลูกนะครับโดตี้นาที68ซนเนี่ยนาที72ซนฮึงมินยิงเสร็จแล้วปาหน้ากากทิ้งเลยไอ้หน้ากากที่ใส่เป็นเครื่องป้องกันไว้ปาทิ้งขึ้นอัศจรรย์ไปเลยผมว่าซนคงรำคาญในหน้ากากนี่มากเลยไม่อยากเป็นโซโลนะครับคือมันคงอึดอัดอะว่าไหมเออใส่แล้วคือผมว่าเขาเล่นไม่ค่อยถนัดอะยิงเสร็จปาขึ้นอัศจรรย์ไปเลย4-0นะครับท่านชมครับสเปอร์เก็บ3แต้มสำคัญแฮร์รี่เคนที่ยิง2ประตูเมื่อคืนนี้ก็เป็นการยิง2ลูกฉลองการลงเตะพรีเมียร์ลีกนัดที่300ของเขานะครับสเปอร์อยู่ที่5ตามที่4แมนยู2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดยังเป็นงานหนักสำหรับทีมตาไก่นะครับในการลุ้นท็อป4นะส่วนคู่อื่นที่เหลือนะครับแอสตันวิลล่าเสมอกับทีมหมาป่าวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ1คู่นี้เป็นเกมมิดแลนด์ดาร์บี้นะครับวูฟนำก่อนจากดานิเอลโพเดนส์แต่ว่าวิลล่าไม่แพ้นะครับดานนี่อิงส์มาตีเสมอได้สำเร็จเกมนี้เอมี่มาร์ติเนสประตูจอมซ่าของวิลล่าประตูแชมป์โลกนะครับกลับมาเป็นตัวจริงให้กับแอสตันวิลล่าเป็นนัดแรกนะแบ่งแต้มกันไปนะครับวิลล่ากับวูฟยังอยู่ในโซนตกชั้นหนีตายต่อไปนะครับลีดส์ยูไนเต็ดเสมอกับเวสต์แฮม2ประตูต่อ2แรกกันสนุกเลยนะครับคู่นี้เวสต์แฮมเนี่ยเพิ่งจะเสียประธานสโมสรร่วมคือเดวิดโกลเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อวานนี้ทราบข่าวก่อนแข่งแค่6ชั่วโมงเองเดวิดโกนั้นอายุ86ป่วยในช่วงสั้นๆแล้วก็จากไปเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลอังกฤษนะแต่เวสต์แฮมก็สู้เต็มที่เพื่อเดวิดโกนะครับมี1คะแนนกลับบ้านบุกไปเสมอลีด 2-2 ขณะที่เซาท์แฮมตันทีมบวยยังไม่ฟื้นนะครับเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านแต่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ0ทีมเจ้าป่าได้ประตูชัยจากไทโวอัลโบนีนะครับนาที27ฟอร์เรสชนะนอกบ้านเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้ฟอร์เรสซิ่งทำเป็นเล่นไปนะครับท่านผู้ชมครับมีสิทธิ์รอดตกชั้นนะคือในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเละเทะไปหมดเลยซื้อตัวใหม่เพียบไงแล้วทีมเวิร์กไม่มีแต่เขาค่อยๆปรับนะครับถือว่าตอนนี้ผิดหูผิดตาไม่เน้นซูเปอร์สตาร์คือเน้นทีมเวิร์กเน้นความฟิตใช้ตัวฟิตใช้ตัวสดลงวิ่งอย่างกับม้าเลยนะครับนักเตะฟอเรสต์ตอนนี้เนี่ยเริ่มชนะนอกบ้านได้แล้วแล้วผมว่าก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่นะครับมีสิทธิ์อยู่นะ
จากตอนต้นฤดูกาลเนี่ยยังไงก็กาชื่อฟอเรสต์ว่าตกชั้นแน่ๆแต่ตอนนี้เฮ้ยมันเป็นคนละเรื่องไปแล้วนะครับส่วนคืนนี้วันพฤหัสนะครับมีคู่ใหญ่เชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้ตามอาร์เซนอลจากฝูง8คะแนนนะครับถ้าวันนี้ชนะจะไล่เหลือ5คะแนนส่วนเชลซีโอ้โหอันดับรูดไปอยู่ที่10เพิ่งมี25คะแนนนะครับเชลซีนี่ห่างจากท็อป4ถึง10คะแนนห่างท็อป4 10คะแนนนี่คือเหนื่อยมากๆเลยนะเชลซีช่วงนี้ผู้รักษาประตูนะครับเอดัวเมนดี้ยังเจ็บไหล่อยู่เพราะฉะนั้นเกป้าเป็นมือหนึ่งต่อเนื่องส่วนเอ็นโกโลคองเต้กับบริสเจมส์ที่เจ็บก็ยังต้องพักต่ออีกหน่อยนะครับยังกลับมาไม่ได้ขณะที่แมนซิตี้เองกองหลังรูเบนดิอาสยังเจ็บเข่านะครับลงไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาเพราะกองหลังตุนไว้เพียบเลยนะครับจอห์นสโตนส์มาเนลอาคันจีอะไรพวกนี้ลงได้สบายส่วนแนวรุกฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าแชมป์โลกอาร์เจนตินาที่ยิงไป4ลูกในบอลโลกนะครับนัดนี้อาจจะกลับมาเล่นเป็นนัดแรกนะแมนซิตี้นัดที่แล้วเนี่ยเสียท่านะครับทำได้แค่เสมอเอเวอร์ตันในบ้าน1ประตูต่อ1ทำแต้มหายไป2แต้มเพราะฉะนั้นเกมนี้ซิตี้ต้องเน้นๆเลยนะครับต้องเอา3คะแนนนะถึงจะออกมาเล่นนอกบ้านก็ตามถึงจะเจอทีมอย่างเชลซีก็ตามเชลซีดูแล้วก็ผมว่าเรื่องทีมเวิร์คเนี่ยยังโอเคแต่ปัญหาคือเกมรุกใช้ไม่ได้นะครับผมไปเช็คสถิติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมเชลซีนี่เล่นพรีเมียร์ลีกมา16นัดยิงได้แค่20ประตูเองเล่น16นัดยิง20ลูกน้อยกว่าเออร์ลิงฮาลันยิงคนเดียวของแมนซิตี้เนี่ยฮาลันคนเดียวยิงไปแล้ว21ประตูเลยคือฮาลันคนเดียวเนี่ยยิงมากกว่าเชลซีทั้งทีมนะเชลซีทั้งทีมได้ยิงแค่20ลูกฮาลันด์ยิงไปแล้ว21เฉพาะในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับฮาลันด์เนี่ยถ้ารวมทุกถ้วยเนี่ยเขาซัดไปแล้ว27ประตูเนี่ยเชลซีหาตัวแบบนี้ไม่ได้ไงใช้คายฮาวาร์ดเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งก็ได้แค่แบบบางจังหวะเพราะว่าเขาไม่ได้ดาวยิงธรรมชาติถูกมั้ยก็ช่วยพักบอลจังหวะฉาบฉวยเนี่ยได้แต่จะมาให้ยิงทุกนัดยิงเยอะๆเดี๋ยวให้มันไม่ใช่คายฮาวเวสไม่ใช่แบบนั้นนะครับเชลซีต้องพยายามแก้ปัญหาต่อไปนะครับคุณซื้อแกรมพอตเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มกดดันแล้วล่ะนะครับแต่ในช่วงเปิดตลาดเดือนเนี้ยข่าวบอกว่าเชลซีน่าจะมีบทบาทพอสมควรน่าจะหาตัวใหม่มาเพิ่มได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตังค์เยอะไงนะกระตังค์เยอะนะครับเชลซีกับแมนซิตี้คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานก็สูสีแต่ในเมื่อเชลซีเกมรุกไม่ค่อยดีมันก็เสียเปรียบแมนซิตี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเชลซีได้เล่นบอลลีกในบ้าน11นัดหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวนะครับแต่เจอแมนซิตี้3ครั้งหลังเนี่ยแพ้รวดแบบเกม0ยิงไม่ได้เลยแล้วเชลซีกับแมนซิตี้ช่วงนี้ก็คงจะเบื่อหน้ากันหน่อยเพราะว่าคืนนี้เจอกันในพรีเมียร์ลีกพอถึงวันอาทิตย์ที่8อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องกลับมาเจอกันอีกใน FA Cup รอบ3แต่เปลี่ยนไปเล่นที่บ้านของแมนซิตี้นะครับคืนนี้ผมว่าเชลซีใช้ทีมเวิร์คก็คงจะเล่นได้สูสีแต่ว่ามันวัดกันที่ความเฉียบขาดกันดิถูกไหมซิตี้เฉียบขาดกว่าเชลซีนะครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของลิเวอร์พูลบ้างเคราะห์ซ้ำกรรมซัด คือผมดูแล้วมันเหมือนกับไอ้เมื่อสองฤดูกาลที่แล้วอ่ะที่แบบที่ตัวเจ็บเยอะๆอ่ะเจ็บเกือบหมดสต็อกอ่ะปีนี้ก็ปัญหาเพียบเลยไอ้ตัวนั้นเจ็บพอเริ่มจะหายกลับมาไอ้ตัวใหม่ก็มาเจ็บเพิ่มอะไรเงี้ยนะล่าสุดมีปัญหาคือเวอร์จิลฟานไดค์ที่เจ็บเอ็นเข่าจากไอ้นัดแพ้เบรนท์ฟอร์ดนะครับตอนแรกคิดว่าชิลๆไม่ได้เป็นอะไรมากเยอร์เก้นคล็อปบอกเองว่าไอ้ที่เปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากถนอมตัวไม่อยากเสี่ยงที่ไหนได้อาการหนักกว่าที่คิดนะข่าวจากอังกฤษบอกว่าฟานไดค์นี่ต้องพักหลายสัปดาห์นะครับต้องพักน่าจะพักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะ4สัปดาห์นะครับประมาณ1เดือนเนี่ยคือฟานไดค์เนี่ยยังต้องไปสแกนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ดูจากข่าววงในข่าวที่ออกมาเนี่ยคือแย่กว่าที่คิดอาการแย่กว่าที่คิดนะครับ
กว่าจะกลับมาอีกทีฟันไดน่าจะเป็นเดือนกุมภาโน่นอ่ะน่าจะเป็นดาร์บี้แมตช์กับเอเวอร์ตัน13กุมภานะครับก็เท่ากับหายไปประมาณเดือนหนึ่งน่าจะอดเล่นประมาณ4นัดอันนี้จากการประเมินของเขานะครับ4นัดที่ฟันไดน่าจะลงไม่ได้ก็คือ FA Cup กับวูฟวันเสาร์นี้แล้วก็พรีเมียร์ลีกอีก3เกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับไบรตันเชลซีแล้วก็วูฟเจอวูฟ2นัดนะครับทั้งใน FA Cup แล้วก็พรีเมียร์ลีกนะเป้าหมายที่ฟันไดสมควรจะกลับมาก็คือเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้กับเอเวอร์ตัน13กุมภาและหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ลืมใช่ไหมว่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันกลับมาแล้วลิเวอร์พูลต้องเจอกับเรอัลมาดริดนะครับวันที่21กุมภาพันธ์ถึงตอนนั้นถึง21กุมภาถ้ายังไม่มีฟันไดเนี่ยโอ้โหซีเรียสเลยนะซีเรียสเลยนะจ๊ะหลังหงแดงคือช่วงนี้เซ็นเตอร์ก็ต้องใช้โจมาติดกับอีบูโคนาเต้ไปก่อนแต่2คนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บง่ายและเจ็บบ่อยโดยเฉพาะโจมาติดนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บไปเขาก็จะต้องกลับมาทันทีเขาคือ G.I. โจโจโกเมสจะกลับมาทันทีถ้ามาติดหรือโคนาเต้คนใดคนหนึ่งเกิดเจ็บเพิ่มผมนี่เครียดแทนแฟนลิเวอร์พูลเครียดแทนยุดยุดเครียดนะเนี่ยฟันได้เจ็บเนี่ยผมบอกให้โอ้ยพักถึงกุมภาตาย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 จะซื้อใครเพิ่มอีกไหมเนี่ยผมว่ากองหลังคงไม่ซื้อหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ตัวก็มีอยู่คือถ้าไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวฟันได้กลับมาไอตัวใหม่ก็ต้องเป็นสำรองถูกปะล่ะก็ลิเวอร์พูลถ้าจะหาเพิ่มคือน่าจะหากองกลางมากกว่านะครับแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะเออก็ต้องใช้ตัวที่มีอยู่แล้วก็พยายามซ้อมให้มันดีที่สุดอ่ะนะครับสำหรับลิเวอร์พูลปีนี้ปวดหัวจริงนะครับอ่ะไปดูตลาดนักเตะบ้างอาร์เซนอลที่กำลังตามล่าตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากชาคทาร์โดเนสตอนนี้เหงื่อแตกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโดนชาคทาร์โดเนสโกงค่าตัวตอนแรกอาร์เซนอลเสนอซื้อไป52ล้านปอนด์ผมว่า52ล้านนี้ก็โอเคนะแต่ชาคทาร์ไม่เอานะครับโอเคไม่เอาเพิ่มให้เป็น62ล้านคาดว่าชาคทาร์ก็ยังไม่รับเหมือนเดิมชาคทาร์โดเนสเนี่ยจะดันค่าตัวมูริกขึ้นไปถึง88ล้านนะท่านผู้ชมครับจะเอา88ล้านโคตรละเวอร์เลยคือปีกตัวเนี้ยมิคาโลมูริกตัวเนี้ยมีหลายทีมให้ความสนใจเพราะฉะนั้นมันโกงค่าตัวได้นะครับนอกจากอาร์เซนอลแล้วเชลซีก็อยากได้เหมือนกันเชลซีรอเสียบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับเชลซีซะด้วยดิถามว่ามิคาโลมูริกเก่งขนาดไหนมันถึงค่าตัวแพงขนาดนี้มิคาโลมูริกเนี่ยอายุน้อย22ปีอายุน้อยค่าตัวแพงแน่นอนนะครับแล้วเขาเล่นแบบเขาเล่นมันมากเลยนะถ้าชมลองไปดูใน YouTube อ่ะมันจะมีไฮไลท์ให้ดูเลี้ยงลุยยังกับพวกบราซิลยังกับพวกลาตินน่ะคือเล่นไม่เหมือนเล่นไม่เหมือนยูเครนเล่นไม่เหมือนนักเตะยุโรปตะวันออกนะคือตัวนี้ประเภทชอบกระชากจี้เข้าใส่แบ็คอ่ะเป็นประมาณนั้นน่ะคือเลี้ยงลุยอย่างเดียวเลยนะเร็วนะครับท่านชมครับแล้วตัวจี๊ดเลยมูดริกเนี่ยยิงประตูก็ดีด้วยฤดูกาลนี้เขาเล่นให้ชาคทาร์โดเนสรวม18นัดทั้งบอลลีกยูเครนแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกยิงไป10ลูกนะครับเล่นสนุกตัวนี้เล่นสนุกนะครับแล้วผมว่าคือถ้ามาอาร์เซนอลเนี่ยมันเข้ากันเลยล่ะเออจะว่าไปแล้วผมว่าอยากให้มาอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเล่นปีกซ้ายคือถ้ามาอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะขยับกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่เข้าไปเล่นตรงกลางก็ได้ถูกมาแล้วให้มูริกลุยไปเลยปีกซ้ายลุยไปเลยชอบเลี้ยงจี้ก็จี้ใส่ไปเลยถ้ามาจริงเนี่ยผมว่ามันเลยนะอย่างน้อยเล่นสนุกนะครับท่านผู้ชมครับมิคาโลมูดริกตัวนี้แต่ต้องรอดูว่าอาร์เซนอลจะสู้ราคาได้ถึงขนาดไหนนะครับถ้า88ล้านนี่มันโอ้โหมันเยอะไปอ่ะเยอะไปจริงๆนะครับถ้า62ล้านไม่เอาก็ผมว่าเต็มที่70ล้านอ่ะอาร์เซนอลไม่น่าจะให้มากกว่า70นะ88นี่คงลำบากนะครับท่านผู้ชมครับยังมีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
อีกคนหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมคือประตูลีดส์ยูไนเต็ดอีลองเมลิเย่นะครับตัวนี้เหนียวจริงเมลิเย่นี่เป็นประตูที่แบบตัวก็ค่อนข้างบางๆนะค่อนข้างผอมนะครับไม่ได้สูงใหญ่อะไรมากแต่ผมว่าเขาเป็นนักบอลที่ฉลาดอ่ะคือหน้ามันฉลาดมากเลยนะแล้วอ่านเกมดีด้วยนะครับอีลองเมลิเย่ตอนนี้เนี่ยทีมใหญ่อยากได้หลายทีมทั้งบาเยิร์นมิวนิคนิวคาสเซิลรวมทั้งเชลซีอยากได้ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าคนไหนที่แบบเอ้ยเล่นดีๆเนี่ยเชลซีบอกมาเหอะจะเอาไปทั่วเลยจะเอาไปทั่วเลยเชลซีเนี่ยรวยมากนะครับอีลองเมลิเย่อายุ22ปีนะครับบาเยิร์นอยากเอาไปแทนมาเรียลนอยเออร์แต่สื่อเนี่ยเชื่อว่าตัวเต็งที่มีสิทธิ์ก็คือเชลซีฮะเชลซีเอามาทำไมมีทั้งเอ็ดวาร์ดเมนดี้มีทั้งเกป้าอยู่แล้วแต่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าทั้งเมนดี้และเกป้าเนี่ยคือมันไม่เสถียรเล่นเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็เลยอยากจะล้างไพ่มันทั้งสองคนไปเลยนะครับเอาเมลิเย่มาเลยจะเอามาเป็นมือหนึ่งนะครับเชลซีจริงๆแล้วคือเล็งไว้หลายคนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใครหลายมูดิ มีใครโลมูดิอยากได้ประตูอีลองเมลิเย่ของลีสแล้วก็แน่นอนที่เป็นข่าวมาสักพักแล้วก็คือเอนโซ่เฟร์นันเดสมิดฟิลด์แชมป์โลกอาร์เจนตินาจากเบนฟิก้าครับโอ้โหค่าตัวนี่ร้อยกว่าล้านปอนด์เลยนะจ๊ะอันนี้คือเวอร์ไปเลยเอนโซ่เฟร์นันเดสเนี่ยอายุ21อายุน้อยเหมือนเดิมนะครับค่าตัวนี่คือโกงกันสะบั้นหันแหลบเลยนะเชลซีก็จะเอาเอนโซ่เฟร์นันเดสนะก็เอนโซ่เนี่ยผมว่าเป็นพวกพรสวรรค์สูงนะครับแต่ถ้าย้ายมาพรีเมียร์ลีกตอนนี้มันค่อนข้างจะเสี่ยงนะอายุยังน้อยนะครับแล้วมาเล่นมิดฟิลด์เนี่ยมันถูกจับตามองยิ่งถ้ามาเชลซีด้วยนะเพราะเชลซีเป็นทีมที่แบบเขาตั้งเป้าสูงสุดหรือถ้าเขาลงทุนไปเยอะขนาดนี้อย่างน้อยต้องท็อป4นะอย่างน้อยมาแล้วคือต้องเล่นได้เลยไงมาแล้วต้องเล่นได้เลยคือไม่มีเวลาที่จะมาปรับตัวอะไรมากมายเอนโซ่เฟร์นันเดสถ้ามาเชลซีเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันมันต้องมาปรับอะไรกันเยอะอ่ะนะแต่ไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามามันก็สนุกคนดูไม่ต้องซีเรียสดูเอามันอย่างเดียวโอเคตลาดนักเตะเดือนมกราคมผมก็จะไปเข้มข้นเอาช่วงปลายเดือนช่วงนี้ก็รอตามข่าวไปก่อนนะครับว่าทีมไหนมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันศุกร์ยังเจอกันอีกวันหนึ่งนะโอเควันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ